มะนาวพิสูจน์ตัวเองกลับสู่วงการขอโฟกัสงานเงินรีเทิร์นตองกวินยังต้องลุ้นมะนาวสอนศิลป์พิสูจน์ตัวเองกลับสู่วงการหลังคว้าปริญญาโทที่อังกฤษสำเร็จขอโฟกัสงานและเงินรีเทิร์นตองกวินยังต้องลุ้นลั่นถ้าคนมันใช่ก็หนีกันไม่พ้นหลังจากเรียนจบปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษนักแสดงสาวมะนาวสอนศิลป์มณีวรรณกลับเข้าสู่วงการบันเทิงมุ่งหน้าพิสูจน์ตนเองเปิดบริษัทมาร์เก็ตติ้งเป็นของตนเองพร้อมเปิดใจเรื่องความรักจะมีแววรีเทิร์นกับอดีตคนรักหนุ่มตองกวินผู้รักษาประตูทีมชาติไทยหรือไม่ล่าสุดมีโอกาสเจอมะนาวในงานฉลองครบรอบ 100th Anniversary of Shiseido Hair Beauty และการประกาศผล Shiseido Professional Beauty Innovator Award 2022 ณ โรงแรมพาร์คไฮแอทกรุงเทพมหานครได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวดังกล่าวอัปเดตชีวิตหลังรับปริญญาได้เลิกสักทีว่าตัวเองเรียนจบแล้วก็ทำตามความฝันตัวเองสำเร็จตามที่ใฝ่ฝันว่าอยากไปเรียนจบเรียบร้อยก็กลับเข้าสู่วงการบันเทิงเพราะที่บ้านบอกว่าใช้เงินไปแล้วก็ช่วยหาคืนให้ด้วยค่ะหายไป2 ปีเกือบ3 ปีค่ะเป็นช่วงสถานการณ์โควิดด้วยแหละเราเองก็ยังไม่ได้รับปริญญายังไม่ได้กลับมาไทยเต็มตัวแต่ตอนนี้กลับมาไทยเต็มตัวแล้วรับปริญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นฟรีแลนซ์นะคะผู้ใหญ่จ้างได้ค่ะเรียนจบที่ไหนมะนาวจบที่มหาวิทยาลัยกรีนิชที่อังกฤษสาขามาร์เก็ตติ้งกลยุทธ์การตลาดค่ะโปรดักต์ไหนที่อยากจะจ้างเราก็บอกได้เลยนะคะมีบริษัทเป็นของตัวเองด้วยค่ะก็หายไป3ปีตอนแรกคือตั้งใจว่าจะไปเรียนแค่ภาษาอยากไปใช้ชีวิตแต่พอไปเรารู้สึกติดใจแล้วอยากได้ภาษาเพิ่มเลยขอที่บ้านว่าขอดีกรีเลยแล้วกันเรียนตอบโทรเลยเพราะมันก็เป็นความฝันเราอย่างหนึ่งว่าอยากต่อยอดตัวเองโดยการใช้วิชาความรู้เรื่องมาร์เก็ตติ้งกลับมาทำที่ไทยด้วยเผื่อวันไหนเราไม่มีงานเราก็ยังมีวิชานี้อยู่ในหัวเราแสดงว่าไม่ได้มีแค่งานในวงการตอนนี้ค่อนข้างวางแผนตัวเองหลายส่วนเหมือนกันพยายามบาลานซ์ชีวิตงานส่วนตัวงานวงการรวมไปถึงหลายอย่างที่เราอยากจะทำเพราะวัยเรา30ปีแล้วอย่างแรกเลยโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินก่อนเพราะถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีกินนะคะเป็นบริษัทที่เปิดหลังเรียนจบใช่ช่วงเรียนจบช่วงงานเราเปิดบริษัทเรื่องคอนซัลท์มาร์เก็ตติ้งมี KOL Key Opinion Leader วางแผนให้มีโปรดักชันกราฟิกค่ะก็จะมีกลุ่มเพื่อนๆที่เราคิดว่าเขามีความสามารถเก่งจริงๆแล้วเหมาะกับงานนี้ค่ะการทำงานส่วนนี้ช่วยเราในงานด้านวงการหนูว่ามีส่วนเพราะบางทีเรารู้จักคนเยอะอย่างดาราเขามีโปรดักต์เราก็จะบอกพี่เขาว่าลองใช้ทีมหนูดูขายของค่ะถ้าเราไม่พูดเราก็ไม่ได้งานคนจะไม่รู้ว่ามะนาวไม่ได้เล่นละครแล้วทำอะไรอีกเราเจอเราก็จะได้พูดคุยกับเขาบ้างค่ะงานนี้ก็เป็นงานหนึ่งยิ้มฟีดแบคดีค่ะเขาเห็นว่าศักยภาพเราทำแล้วมันคุ้มค่าที่เขาจ่ายรวมถึงว่าเราทำงานให้เขาเต็มที่จริงๆค่ะเขาก็จะให้เราไปดูไปช่วยแต่เราก็พยายามสโคปงานที่รู้สึกว่าเราไหวและคิดว่ามันไม่ได้ใหญ่เกินไปรู้สึกว่ากำลังเราไหวไม่ใช่ว่าเห็นตัวเงินแล้วตาลุกวาวทุกอย่างงานดีแล้วมันต้องคุณภาพด้วยงานนี้จ้างด้วยเดินแบบเองด้วยใช้ขเดินเองด้วยพยายามช่วยและใช้วิชาความรู้ที่พอมีก็แนะนำบอกพี่เขาเป็นที่ปรึกษาขอบคุณทุกแบรนด์ที่ให้โอกาสเรามากกว่าค่ะการงานก็ดีแล้วความรักยังไงกลับไปรีเทิร์นไม่ใช่คือบอกไปแล้วไงโฟกัสอย่างเดียวคือเรื่องเงินกับเรื่องงานเราโฟกัสเราคิดว่าเลี้ยงตัวเองได้แล้วเดี๋ยวความรักมันก็เข้ามาเองผู้ชายก็เลี้ยงได้ก็เลิศกว่าไงต้องหาไงสรุปรีเทิร์นไหม
ณตอนนี้พูดไปชัดเจนแล้วว่าเราต่างคนต่างให้กำลังใจเราอยากหาเงินรวมไปถึงสร้างอาชีพสร้างให้ตัวเรามั่นคงก่อนเขาอาชีพนักบอลวันหนึ่งถ้าเขาไม่ได้เป็นนักบอลเราก็ต้องดูว่าการงานอาชีพเราเป็นยังไงอาจจะดึงเขามารีวิวอะไรหลายๆอย่างตอนนี้คิดว่าต่างคนต่างให้กำลังใจรีเทิร์นหรือเปล่าอันนี้ให้พี่ไปติดตามกันเอาเองเอาจริงจบมากลับมาทำงานจริงๆเราไม่รู้ว่างานในวงการบันเทิงเราจะได้เล่นแบบไหนจะได้เล่นละครอยู่ไหมจะมีคนจ้างเราไหมหนูเลยคิดว่าเราต้องทำให้ตัวเองมั่นคงก่อนแล้วหนึ่งทั้งอาชีพการงานรวมไปถึงสถานะเราด้วยค่ะการกลับมาครั้งนี้มันต้องพยายามกว่าเดิมทุกอย่างเวลามันเปลี่ยนเราโตขึ้นเราก็ต้องโฟกัสอีกแบบหนึ่งมันก็ต่างคนมีมุมมองคนละแบบแต่จะทำยังไงถ้าจะคบกันจริงมันก็ต้องหาอะไรตรงกลางที่มันแมททั้งครอบครัวอาชีพการมองระยะยาวการใช้ชีวิตเรียกว่าเรียนรู้กันหนูว่ามันยังไม่ถึงขนาดนั้นค่ะเพราะว่าเราเองบอกชัดเจนว่าหนูขอหาความมั่นคงให้ตัวเองก่อนพิสูจน์ตัวเองก่อนประสบความสำเร็จเรื่องเรียนไปละวงการบันเทิงเราก็ต้องกลับมาฟื้นตัวเองใหม่พอมาเป็นเรื่องงานหนูขอทำสิ่งที่ตั้งใจไว้เปิดบริษัทให้มันประสบความสำเร็จก่อนระหว่างนี้เขาอาจจะไปมีคนอื่นอันนี้ไม่ได้ติดแค่เราไม่ได้ปิดกั้นซึ่งกันและกันเรียนรู้กันไปก่อนใช่เรียนรู้ซึ่งกันและกันได้วันหนึ่งเราอาจจะไปเจอใครเราเองเขาเองค่ะโอเพ่นได้ค่ะต่อไปเราอาจจะกลับมาคบกันมันก็ได้ตอนนี้ใช้คำว่าเป็นเพื่อนหนูว่าเป็นเพื่อนให้กำลังใจกันค่ะเขาเองก็ต้องโฟกัสในอาชีพเขาด้วยสถานการณ์มีคู่เล่นใหม่เข้ามาทีมชาติอายุก็ไปแล้วนะที่ผ่านมาไม่มีอะไรติดใจกันหนูว่าด้วยวัยและตัวเราเป็นคนสันโดษเป็นคนเข้าถึงง่ายแต่เข้าใจยากเหมือนกันงงตัวเองเหมือนกันเป็นคนเฟรนลี่แต่ก็อาจจะเข้าใจยากอาจจะโลกส่วนตัวสูงอยากจะไปเรียนก็ไปเลยคือเรามีความฝันของเราก็ขอเดินตามความฝันในจุดมุ่งหมายของเราก่อนเอาครอบครัวค่ะหลายคนเชียร์ให้กลับมาให้ต้องขอบคุณมากที่เขาเห็นภาพว่าเราให้กำลังใจเขาเรื่องครอบครัวทุกคนก็อยากให้กลับมาคบกันใน TikTok ดังมากเราก็รู้สึกดีที่คนคอยให้กำลังใจเราทั้งคู่ค่ะก็อยากให้กำลังใจกันต่อไปถ้าคนมันใช่มันก็หนีไม่พ้นโฟกัสวชิรวิทย์จับไม้โชว์เพลงร็อกครั้งแรกในแสงวันใหม่ประกอบภาพยนตร์ที่สิทธิซีสมตะพันสยองนอกจากรับหน้าที่นักแสดงนำในภาพยนตร์ไทยที่สิทธิซีสมตะพันสยองที่ผลิตโดยวายุพัฒน์บุญถาวรไผ่ร้อยกรและไร้วิญญาณผลงานการกำกับของเจนนิพัฒน์สาสิงแห่ง400นักรบขุนรองปลัดชูที่เตรียมจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ปลายปีนี้นักแสดงหนุ่มอย่างออกัสวชิรวิทย์ไพศาลกุลวงศ์ก็ยังควบหน้าที่โชว์เสียงเท่ๆในเพลงแสงวันใหม่เพลงเปิดตัวภาพยนตร์ที่เป็นแนวร็อกซึ่งเป็นครั้งแรกที่ออกัสได้โชว์สกิลเพลงร็อกอีกด้วยโดยจะถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนนักศึกษาอย่างออกัสวชิรวิทย์ลุกณทัศน์พลอยศรนรินทร์วิวณัฐพลและพีพีพัชยาที่ต้องเจอและเกี่ยวข้องกับการตามหาสมุนไพรที่ชื่อว่าชาละวันนำไปสู่ความน่าสะพรึงที่ไม่คาดคิดออกัสเผยว่าเพลงนี้เป็นแนวร็อกครับฟังแล้วมีกำลังใจปลุกใจนิดนึงในการที่จะสู้ต่อไปเพราะหนังเป็นฟิวเซอร์ไวเวอร์เอาตัวรอดถ้าไม่สู้เราอาจไม่มีชีวิตรอดช่วยเหลือเพื่อนเป็นครั้งแรกเลยที่กระร้องเพลงร็อกรู้สึกดีใจนะเพราะหลังๆชอบเพลงร็อกพอดี
ป็นโจทย์ใหม่ที่ไม่เคยทำปกปิกัสจะร้องเพลงประกอบละครซีรีส์พอสมควรแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ได้ร้องตื่นเต้นไม่รู้ว่าเสียงเราจะร็อกได้ไหมเพราะสไตล์เราก็ไม่มีใครมองว่าจะมาแนวร็อกซึ่งพอทำจริงก็สุดพลังต้องได้อยู่แล้วครับยิ้มในส่วนชื่อเพลงแสงวันใหม่ก็ได้พี่บอยเจตนิพัทธ์สาสิงห์ผู้กำกับให้โอกาสกับตั้งชื่อเพลงเองด้วยหวังว่าแฟนๆจะชอบกันเรื่องนี้ได้ทำอะไรหลายๆอย่างได้บูแอคชั่นด้วยก็สนุกครับได้เพื่อนใหม่ที่หนีเอาชีวิตรอดด้วยกันยิ้มขอฝากเพลงนี้ด้วยครับเป็นเพลงร็อกที่กัดเพิ่งร้องครั้งแรกและพยายามเต็มที่ที่สุดหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบเพลงนี้กันและสำหรับหนังก็อยากทุกคนติดตามชมมันเป็นพล็อตเรื่องที่ไม่ค่อยมีในประเทศไทยหวังว่าทุกคนจะชอบทั้งเพลงแสงวันใหม่และภาพยนตร์ทีซิสอมตะพันสยองเร็วๆนี้ครับ